เรามาไล่เรียงกันไปบ้างนะคะซึ่งถ้าหากพูดถึงผู้ชายคนนี้รเรียกว่าช่วงที่ผ่านมามีขขาวร้อนแรงเหลือเกินค่ะเรียกว่าเป็นศึกในวงการตำรวจสีกะกีแต่ระยะหลังๆอาจจะงนเงียบไปแต่รู้ไหมสุก13ที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวของทางด้านบิ๊กโจ๊กนะคะคุณผู้ชมบิ๊กโจ๊กเคลื่อนไหวยังไงบ้างเพราะก่อนนั้นนี้ต้องยอมรับว่า ก่อนที่จะมีกระแสข่าวและก็หลุดออกไปจากเก้าอี้ว่าที่ผอบอตรหลายคนก็มองว่าเนี่ยแหละได้นั่งเก้าอี้แน่คนที่15ไม่หลุดจากนี้คุณผู้ชมแต่ล่าสุดมีข่าวใหม่เข้ามาค่ะบอกความเคลื่อนไหวของบิ๊กโจ๊กนะคะมีการไปถอนคำร้องขอแต่ส่วนคุ้มครองชั่วคราวค่ะจากเดิมมีการยื่นแนบทําให้ปีนี้เนี่ยจะไม่มีชื่อบิ๊กโจ๊กลุ้นเป็นผอบอตรแน่นอนอันนี้หนึ่งนะคะแต่บิ๊กโจ๊กไม่ได้ถอดใจเพราะยังคงมี มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาสุก13กันยาที่ผ่านมาค่ะทาหนังสือถึงท่านนายกคนใหม่นายกแพทองทานชินวัตรคัดค้านการแต่งตั้งพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมในคดีเว็บพนันออนไลน์ BNKMaster โดยตํารวจเพิ่งสรุปํำนวนฟ้องไปที่อายการโดยในบัญชีผู้ต้องหาก็มีชื่อบิ๊กโจกรวมอยู่ด้วยนะคะเรื่องการคัดค้านพนักงานสอบสวนที่แต่งตั้งเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อเดือนสิงหาคมอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กแต่จริงๆแล้วหนังสือคําร้องที่บิ๊กโจกส่งไปถึงนายกอิงซ่อนัยนยะอธิบายความ ไม่เป็นธรรมที่บิ๊กโจ๊กต้องได้รับในมุมของบิ๊กโจ๊กค่ะอ้างว่าคดีนี้ไม่เป็นธรรมกับตนตั้งแต่แรกเพราะอะไรบิ๊กต่อผอบอตรอก็คือคู่ขัดแย้งกับทางด้านบิ๊กโจ๊กล่วงรู้รับทราบข้อมูลต่างๆโดยตลอดแถมยังมีกรณีส่งกําลังค้นบ้านที่ทางด้านบิ๊กโจ๊กอาศัยอยู่อย่างเนี้ยมันไม่เป็นธรรมในยะอีกก็คือถ้างานนี้ฟังขึ้นจะแปลว่าไม่เป็นธรรมทั้งยวงนะคะตั้งแต่ต้นเรื่องถึงตอนจบหากกระบวนการสอบสวนเป็นไป โดยมิชอบสารก็ยกฟ้องได้ทันทีด้วยประเด็นทางข้อกฎหมายไม่จําเป็นต้องวินิจฉัยข้อที่จริงแน่นอนว่าแม้จะบังผลยากแต่บิ๊กโจ๊กก็ต้องลุน้นแถมยังมองเห็นความพยายามของบิ๊กโจ๊กที่ไม่ยอมแพ้ง่ายจริงๆแม้ปีนี้ไม่ทันผบวะตะรอ<ำ>แต่ก็ยังมีโอกาสลุ้นปีต่อๆไปเพราะถ้ากลับเข้ามารับราชการได้อ,อายุราชการของ,งออบิ๊กโจ๊กย,ยังเหลืออีกเยอะเพราะฉะนั้นเห็นเงียบๆแต่บิ๊กโจ๊กก็ยังมีความเคลื่อนไหวยอยู่นะฮะแต่ทีนี้เนี่ย มาดูจนถึงนาทีนี้ก็ล้ากันว่าใครที่พอจะเป็นคนดิเดตว่าที่พอบอรตรคนต่อไปบ้างตอนก่อนหน้านี้จับตากัน5ชื่อแต่ว่าหลักๆตอนนี้น่าจะมี3ชื่อถ้าผู้ชมฮะสาชื่อคือใครก็คือบิ๊กต่ายพลตำรวจเอกกิตตรัตพันเพชรพลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงจเรตำรวจแห่งชาติอาวุโสอันดับสองและพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองพอบอรตรอ,อาวุโสอันดับสาม คือตามปกติเราจะเห็นมีห้านายใช่ไหมฮะก็จะมีรองผอบอตรอ,อีกหนึ่งแล้วก็จะเรตํารวจแห่งชาติแต่เนื่องจากกฎกฎตรเนี่ยยังไม่ประกาศใช้จะมีผล6ตุลาคมนี้จึงไม่มีการแต่งตั้งระดับรองพอบอตรแทนตําแหน่งที่ว่างนั่นคือตําแหน่งของบิกรอยพลตํารวจเอกรอยอิงขะไยโรธที่ข้ามห้วยไปเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและตําแหน่งของบิ๊กโจ๊กที่โดนคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนถ้าเป็นสูตรนี้ เหลือ3บิ๊กเมื่อสักครู่บิ๊กไต่ก็น่าจะเป็นเต็งหนึ่งนอนมาแต่สมมุตินะฮะสมมุติสมมุติว่าฝ่ายการเมืองดึงเชง่งไม่อยากได้บิ๊กต่หรือคันดีเดตทั้ง3คนเป็นไปได้ไหมพลิกเกมใหม่ตั้งผู้ช่วยพบตรขึ้นเป็นรองพบตรแทน2ตํตำแหน่งที่ว่างก่อนอเพื่อทําให้ระนาบรองพบตรเนี่ยมี5นายสองผู้ช่วยที่รอขยับขึ้นคือใครพลตํารวจโทรป,ประจวบวงศุขปัจจุบันรักษาราชการแทนรองผบตร อีกคนก็คือพลตำรวจโทนิรันดรเหลื่อมศรีอาวุโสอันดับสองถ้าเป็นสูตรนี้นะ,ะพลตำรวจโทรประจวบที่เคยรับราชาการอยู่ที่เชียงใหม่และภาค5แถมเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์วันที่อดีตนายกทักษิณเดินทางกลับไทยก็จะมีลุ้นขึ้นเป็นพบตรในปีสุดท้าย<ม>ของอายุราชาการทันที<ม>เพราะฉะนั้นฝ่ายการเมืองเป็นไปได้ที่อาจจะดึงเชงรอสูตรนี้<ะ>เพราะการขึ้นเป็นผบตรกฎหมายไม่ได้กําหนดนะฮะ ว่าต้องครองตำแหน่งรองผอบตรหรือจะเรตํารวจแห่งชาตินานเท่าไหร่พูดง่ายๆอาจจะตั้งปุ๊บขึ้นลิบป,ปับ๊บเ,เป็นผบตร ได้เลยก็เป็นไปได้โอ้โหก่อนห,ห,ห,หน้านี้ก็พูดถึงโผครมอล่าสุดต้องมาไล่เรียงโผทหารและก็โผตำรวจนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องรอดูว่า <ฮะ S 2> ถ้าโดยตําแหน่งนายกเนี่ยนั่งเป็นประธานกตอรอรแล้ววันที่ประชุมก็มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าท่านนายกเนี่ยจะไม่เข้าประชุมจะให้คนอื่นเป็นตัวแทนก็รอดูว่าจะไปเองหรือจะมีตัวแทนจริงๆอย่างมีขวนนะคะ